ริงไหมฮะอ้าวงานเข้าแลมโบ้เล่นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับมัลติเอนจิเนียร์เงินเริ่มต้นแค่500ยังไม่ปรับตรงไหน 5,000 หรือเปล่าครับโอ้ยคุณแลมโบ้น่าจะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูน่าจะติดหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอเซตอัพนะครับไทยมีใครบ้างครับไทยมี Galaxy Gang นะฮะมีพี่ขุนเดอะเวิลด์นะครับมีคุณน้องนัทนะครับเดเลียสนะครับมีคุณโรเล็กซ์คุณโรเล็กซ์นะฮะก็มี3คนนะครับเดี๋ยวต้องลองกดเริ่มเกมดูนะโอเคเดี๋ยวลองกดเริ่มเกมดูก่อนนะฮะโอ้ถ้าเล่นไม่ได้นี่งานเข้าเลยนะคุณเบบี้ I need you in my life นะครับ FC Lambo ครับคุณปฏิญาณยาวิชัยบอกว่า 10,000 น่าจะโอเคกว่านะไม่เป็นไรครับฝั่งนู้นเขาขอ 5,000 นะครับฝั่งนู้นก็ขอ 5,000 นะครับซูเปอร์เวปอนออนนะฮะโอเคก็ฝั่งทีม A นะฮะเป็นฝั่งฟิลิปปินส์นะฮะก็จะเป็นคุณแลมโบ้นะคุณเอ็นแลบแล้วก็คุณไฟไฮนะครับบินสูงนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับเกมนี้โอ้ตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นแทน Galaxy แกงมากครับ โอ้เกมนี้ไม่ต้องงงนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเกมนี้ก็คือเป็นคนไทย3คนนะครับแล้วก็ไปพบกับฟิลิปปินส์นะฮะตัวท็อปของฟิลิปปินส์นะฮะฝั่งฟิลิปปินส์นี่ถามถึงคุณตุ้มหูอยู่นะฮะแล้วก็ถามว่าใครคือโรเล็กซ์นะครับก็มีการทักทายกันนะฮะเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเงินเริ่มต้น 10,000 หรือ 5,000เทนนะโอเคอ่ะเริ่มต้นเทนเคครับจัดไปครับคุณยูริแมนบอกว่าเกมแรกตามใจทีมเยือนแล้วเกม2ตามใจเราบ้างโอเคมากดเรดดี้ฮะพี่ขุนนะแล้วก็ คุณรุ่งเล็กครับถ้าหากพร้อมแล้วกดเรดดี้แล้วก็เราจะสตาร์ทไปแล้วฮะผู้เล่นตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้460คนนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับ460ท่านที่รับชมอยู่นะฮะคุณอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับกดติดตามเพจ Superstorm Channel นะ Facebook นะครับวันนี้แค่คุณกดแชร์นะครับกดติดตามเพียงแค่ครั้งเดียวนะคุณก็สามารถที่จะลุ้นรับมังคุด5กิโลนะครับสปอนเซอร์จากพี่ป๋องเรานะฮะมังคุดจากใต้เลยนะฮะสุดยอดครับอร่อยมากแอดทีมแล้วนะครับเดี๋ยวรอพี่ขุนนิดนึงนะฮะโ
โอ้ยกลัวเกมมันจะไปด้วยกันไม่ได้จริงๆครับไปดูครับเดี๋ยวลองดูครับจะมีเด้งหรือเปล่านะฮะมาครับมาครับคุณแลมโบ้มาครับนั่นแสดงว่าตัวหนังสือสีแดงนี่ไม่เกี่ยวเนี่ยน่าจะเล่นได้นะเออถ้างั้นต่อไปใครที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเข้ามาเราต้องให้เขาเล่นนะครับเนี่ยผมเข้าใจว่าเล่นไม่ได้นะขออภัยด้วยนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับอ๋อเขาหมายถึงว่ามัลติเอนจิเนียร์จะได้ไม่มีคนใช้เอนจิเนียร์หลัดเพราะเกมจะพังด้วยยูนิตราคา500ครับอ๋อโอเคสวัสดีครับบางโต๊ดผมไปเตรียมมุกมาให้บางโต๊ดเรียบร้อยนะบางโต๊ดเนี่ยจะรวยยากนะครับผมไปดูดวงให้บางโต๊ดนะฮะบางต้องไปเปลี่ยนชื่อครับเป็นบางเต็งครับถ้าบางเต็งเนี่ยจะได้เยอะกว่านะบางนะถ้าบางโต๊ดนี่จะได้น้อยครับบังนะครับเชื่อผมไปเปลี่ยนเป็นบางเต็งนะฮะได้เยอะแน่นอนครับบัง นะครับแซวนะครับแซวนะครับบางโต๊ดครับแซวนะครับ คุณฟันนี่ไซส์บอกว่ากระชับสัมพันธ์ดีครับจะได้มีฝีมือดีมาซ้อมในช่องยินดีครับยินดีครับถ้าไม่นานเปิดให้พวกเขา5แมตช์เลยแล้วกันครับน่าจะดีครับจัดให้ครับผมฟีบอกว่าถ้าเรามีทีท่าจะแพ้พี่กิจก็ดึงเน็ตตัวเองออกเลยนะคะ ทำไมจึงได้ร้ายอย่างนี้นะฮะน่าจะหลุดแล้วนะครับคุณเดเลียสนะฮะน่าจะไม่โหลดนะครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งนะคุณเดเลียสไม่โหลดตื่นเต้นแทนผู้เล่นจริงครับเกมแรกก็มีสะดุดเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่ว่ากันครับผู้เล่นฝั่งทีม B นะฮะทีมของคนไทยนะครับก็คือแก๊ง Galaxy Gang นะฮะมีพี่ขุนนะฮะเป็นอีลักแล้วก็คุณเดเลียสเป็นอีลักแล้วก็คุณโรเล็กเป็นอีลักนะครับส่วนฝั่งนู้นเนี่ยคุณแลมโบ้เป็นอีลักนะฮะคุณเอ็นแลบนะครับเป็นอเมริกานะฮะแล้วก็ฝ่ายไฮเป็นอีลักเช่นเดียวกันนะครับทีม A นะครับมาจากฟิลิปปินส์นะฮะมาจากฟิลิปปินส์นะครับโอเคฮะแสดงว่าแอดเข้าใจผิดแล้วเนี่ยกำลังใจคนไทยด้วยกันสู้ๆเขานะใครมาให้กำลังใจคนไทยด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวดูนะโอ้กดต้อมกดต้อมกดต้อมโอ้ติงโอ้บางโต๊ดบอกว่าติงนี่แทง1ใจ1แต่โต๊ดนี่แทง1ใจ6รวมทุนครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็เลยเป็นบางโต๊ะใช่ไหมเต็งนั่งรถโต๊ะเดินกลับทำไมถึงเต็งถึงนั่งรถครับแล้วทำไมโต๊ะถึงเดินกลับครับอันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวรอคุณดัมโบ้นิดหนึ่งนะฮะโต๊ะได้5ต่อเลยนะแต่มันเข้ายากหรือเปล่าครับเนอะโต๊ะน่าจะเข้ายากกว่าหรือเปล่าใช้อีลักกันหมดเลยนะครับอย่ายื้อนานเป็นพอนะคุณพานุพงศ์บอกนะฮะคุณสไนเปอร์บอกใช้อีรักกันหมดเลยนะอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมแมตช์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะครับตัวแทนของคนไทยของประเทศไทยของเราก็คือแก๊ง Galaxy Gang นะฮะวันนี้นะฮะมีพี่ขุนเดอะเวิลด์นะฮะมีคุณเดเลียสนะครับมีคุณโรเล็กซ์นะครับฝั่งของทางฟิลิปปินส์เนี่ยมีคุณแลมโบ้นะฮะมีคุณเอ็นแลบนะครับแล้วก็มีฟลายไฮนะครับฝั่งนู้นก็มีการสตรีมเช่นเดียวกันนะฮะคุณเมียงเมียงนะครับคุณเมียงนะครับนะคุณเมียงเราก็สตรีมให้ดูกันนะฮะซูเปอร์สตอร์มแชนแนลครับสู้ๆเป็นกำจังไรให้นะคะใครมาเป็นกำลังใจให้เนี่ยน้องฟิล์มอีกแล้ว
สู้ๆเป็นกรรมจังไรเอ้ยใหญ่นี่เดี๋ยวถ้ามีมีตติ้งกันนะพี่จะเชิญน้องฟิล์มมาด้วยนะน่าจะตลกดีอ่ะน่าจะสนุกสนานดีเตรียมตัวนะฟิล์มนะเดี๋ยวพี่รักเป็นคนเลี้ยงพี่รักเป็นคนเลี้ยงคุณเดลิสไม่โหลดอีกแล้วคุณเดลิสสงสัยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเข้าแล้วออกเกมใหม่หรือเปล่านั่นแหละครับออกเข้าเกมใหม่เรียบร้อยครับโอเคครับเด้งออกมาแล้วฮะคุณป๊อกเชลซีถามว่าทำไมการแข่งเขามักนิยมใช้ฝั่งโซเวียตและอิรักครับอ่ะใครมีคำตอบช่วยกันตอบหน่อยนะใครมีคำตอบช่วยกันตอบหน่อยนะฮะเดอะมอลเดอะมอลบอกฮันแน่ฮันแน่นี่คืออะไรครับ มาแล้วมาแล้วเป็นทีม B นะครับเบอร์6เซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์เหมือนเดิมโอเคไปครับคนที่ดูสตรีมผ่านทาง Facebook นะยินดีต้อนรับนะครับก็ใครที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วนะรอนะรอลุ้นหมุนวงล้อท้ายชั่วโมงนะฮะหมุนวงล้อท้ายชั่วโมงพี่ขุนกับคุณแลมโบยังไม่กดเรดดี้กลับมานะน่ายังไม่กลับจากเกมนะฮะยังอยู่หน้าจอที่ค้างอยู่นะครับคุณโรเล็กบอกว่ากำลังใจพี่ขุนหายไปไหนน้อ นะครับน้องฟิล์มเอ้ยเขาเรียกกำลังใจน้องฟิล์มนะครับคุณดาเลียสไม่โหลดนะส่งรักไปช่วยแทนโอ้โหงานเข้าเลยนะถ้าส่งรักไปแทนนะมาครับพี่ขุนแล้วก็ไปอีกรอบนึงครับดูเกมนี้จะผ่านหรือเปล่าครับขอให้ผ่านครับไทยพบฟิลิปปินส์นะฮะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับไทยเป็นทีมฝั่งขวานะฮะประกอบไปด้วยเดอะเวิลด์สีน้ำเงินนะครับคุณโรเล็กสีฟ้านะแล้วก็สีเขียวคุณเดลิสนะครับลงมาฝั่งซ้ายเนี่ยประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์ก็คือคุณแลมโบ้นะฮะคุณเอ็นแลบนะครับแล้วก็คุณไฟไฮนะครับคุณแลมโบ้สีส้มคุณเอ็นแลบสีชมพูแล้วก็คุณไฟไฮเนี่ยสีแดงนะครับ เดี๋ยวมาดูครับเกมนี้เนี่ยครับฝั่งขวานะสีน้ำเงินนะพี่ขุนนะครับเป็นอิรักนะครับลงมาด้านล่างนี่คุณโรเล็กซ์นะครับเป็นอิรักเช่นเดียวกันนะครับสีเขียวครับคุณเดลิสครับเป็นอิรักครับฝั่งซ้ายสีแดงฮะคุณไฟไฮเป็นอิรักครับตรงกลางฮะสีชมพูครับคุณเอลับเป็นอเมริกาครับและด้านบนตรงนี้ครับคุณแลมโบ้นะฮะเป็นอิรักเช่นเดียวกันครับ That was a coward's tactic เนี่ยครับโอ้สร้างความเร็วนี้ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยครับส่วนหมาคุณเอลับหมาคุณแลมโบ้ครับมาแล้วครับเนี่ยครับหมาคุณแลมโบ้มาแล้วครับเห็นหมดแล้วนะฮะเห็นหมดแล้วครับฝั่งนี้เนี่ยครับทำได้ดีจริงครับเราวิ่งตามกันเป็นหนังอินเดียเหมือนเคยครับเนี่ยครับแล้วฝั่งนี้หมาของทางด้านของคุณโรเล็กซ์ครับโอ้ทำหน้าที่ได้อย่างเพอร์เฟกต์ครับดูครับเนี่ยครับนี่การต่อฐานของทางคุณแลมโบ้นะฮะใช้วิธีการสร้างบังเกอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้ฐานคนยื่นมาแล้วเอาฐานแร่มาใกล้แร่มากที่สุดนะครับโอ้ทำได้ดีจริงครับ เกมนี้เปิดมัลติเอนจิเนียร์นะครับไม่สามารถที่จะยึดฐานได้ภายในเอนจิเนียร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเนี่ยครับเห็นหมดแล้วครับอุ้ยอุ้ยโรเล็กครับเอาไปเหยียบหมาเฉยครับแล้วฝั่งนี้ว่ายังไงครับเดี๋ยวดูมาแล้วครับจะยึดไหมหรือยังไงเปิดแมปอ๋อมาเปิดแมปนะครับเพราะว่าเปิดมาติเจเนียนะใช้เจเนียน่าจะไม่คุ้มครับโอ้ขึ้นไปเหยียบครับนั่นแหละครับไม่ให้ยึดของด้านบนครับแต่จะได้กลับหรือเปล่าน่าจะไม่ได้กลับครับชุดนี้เอาไปแลกเลยครับเดี๋ยวดูพี่ขุนครับด้านล่างคุณเดลิสนะฮะสีเขียวนะครับมาค่อนข้างเร็วครับ1 2 3 4ฮะส่วนคุณโรเล็กนี่1 2 3นะครับแล้วก็พี่ขุนของเราครับ1 2 3 4แล้วขึ้นแบทเทิลแล็บแล้วครับฝั่งนี้ยังไม่ขึ้นแบทเทิลแล็บครับ
นี่คือการประสานกันในเกมนะโอ้นี่ขึ้นพร้อมกันเลยครับพอผมพูดถึงครับส่วนฝั่งนี้นี่มีพี่ขุนคนเดียวครับเนี่ยครับที่ขึ้นมาชั้นแลบแล้วครับแล้วรถถังทางด้านของคุณโรเล็กซ์นี่มาก่อนเลยครับ3คันครับดูแล้ว2คนก็คือคุณโรเล็กซ์เนี่ยเป็นซัพพอร์ตนะเล่นตรงกลางนะครับอุ้ย2นาทีคีย์ล็อกมาครับแล้วฝั่งนี้ว่าไงครับมาเหมือนกันครับโอ้ยเดี๋ยวดูครับโอ้แล้วฝั่งนี้เขามีโอ้ถ้าคีย์ล็อกเจอชุดนี้เข้าไปน่าจะจบครับโอ้มีหน้าแหละครับฝั่งนี้เขาถึงได้ใช้พันธมิตรครับเนี่ยครับเอาไว้เคลียร์คีย์ล็อกนั่นเองครับโอ้รู้แล้วครับตัวนี้แล้วยังไงต่อครับพยายามจะรถถังวิ่งเข้าไปเคลียร์รถแรกก่อนหรือเปล่าเนี่ยครับเอาไปล่อดาเมจตรงนี้ครับเอาไปล่อดาเมจตรงนี้ครับแล้วดูครับตรงนี้ครับพี่ขุนครับแล้วจะเอาลงไหมไม่น่าจะเอาลงครับเนี่ยครับดูไม่น่าจะเอาลงครับต้องสูญเสียฐานแรกไป1ฐานครับโอ้ยแล้วพลังงานไป1ฐานครับเสียหายครับตรงนี้โอ้แล้วเนี่ยครับเอาซิตช็อปเปอร์มายึดครองโลเคชั่นตรงนี้เลยครับโอ้ฝั่งนู้นทำได้ดีจริงครับเนี่ยครับแล้วพยายามจะมาตอดแรกครับดูครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บครับเนี่ยครับยิงไม่โดนครับเรียบร้อยครับแห่ครับทำได้ดีครับพี่ขุนเดี๋ยวต้องดูชุดนี้ครับคุณเดลิเอสว่ายังไงครับมีแหลกหน่อยๆนะฮะเนี่ยครับพยายามจะแทงลึกเข้ามาครับเพื่อที่จะเคลียร์ทางด้านของรถที่เอาจีไอการ์เดียนใส่เข้าไปนะครับนี่ครับคุณโรเล็กซ์ครับพยายามจะขึ้นไปปวดปั่นปวดตรงนี้พยายามจะขึ้นไปปั่นปวดตรงนี้ครับโอ้แล้วฝั่งนี้ครับพี่ขุนครับมาเลยครับกับคุณเดลิเอสครับโอ้ยพยายามจะไม่ให้เขาเนี่ยมาสร้างตัวบังเกอร์ตรงนี้นะครับเพราะถ้ามีบังเกอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะบุกยากครับเนี่ยครับเขามาอัดไปแล้วครับเนี่ยครับดูโอ้เขาเล่นเขี้ยวทีเดียวครับแล้วออกไปเทิร์นฟอร์เทสขึ้นมาแบบนี้นี่ฝั่งทางเรานี่น่าจะเล่นไม่ง่ายแล้วครับเกมนี้ครับเนี่ยครับแล้วคีล็อฟสีแดงนะมาแล้วครับโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวเลยครับเนี่ยครับแล้วส่งไรโน่เนี่ยมาเคลียร์รถถังยิงอากาศยานไปแล้วด้วยครับต้องแหงหมดแน่ครับชุดนี้ดูแล้วเนี่ยครับต้องขายครับแล้วจะมีอะไรยิงหรือเปล่าครับจะไปเคลียร์รถแรกเลยครับเนี่ยครับดูครับจะไปเคลียร์ฐานแรกส่วนฝั่งนี้เนี่ยเราเอาภาคพื้นดินลงมาแต่มันมีแบตเทิลฟอร์เทสสิครับจะไหวนะครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับพยายามที่จะเคลียร์ชุดนี้แล้วก็จะบุกเข้าไปยิง MCV ก่อนเลยครับเนี่ยครับเขามีการเคลือบสีฟ้าไว้นะฮะเนี่ยครับคุณโรเล็กต้องพยายามมาเคลียร์ในด้านของรถยิงอากาศยานครับแต่ฝั่งนี้ครับโอ้ส่งแฟลกแคนนอนยิงเลยครับเนี่ยครับค่อนข้างเร็วครับแฟลกแคนนอนช่วยได้เยอะครับจุดนี้มาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับพี่ขุนว่าไงครับเนี่ยครับโอ้เจาะไม่เข้าครับเจาะไม่เข้าครับล่วงแน่ครับเขาคำนวณมาแล้วนั่นแหละครับชุดนี้เสียหายครับเสียหายเยอะครับเสียหายเยอะครับแล้วพี่ขุนจะเอารถถังขึ้นไปเคลียร์ข้างบนได้ด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูพี่ขุนจะเคลียร์รถถังก่อนครับโอ้จะเข้าไปชุดนี้เสียหายครับโดนยิงอยู่แล้วยังไงต่อต้องถอยไหมถอยแล้วได้ฐานรถถังไป1ฐานครับแล้วขุนโรเล็กนี่ตามมาเคลียร์เลยครับเนี่ยครับดูตามมาเคลียร์ฝั่งทางนี้เนี่ยมีธัญญาอุ้ยเกือบเคลียร์ไม่ทันครับธัญญาครับเนี่ยฮะส่งแบทเทิลฟอร์เทสมาแล้วครับโอ้ชุดนี้ใส่ต้องกล่าวคำว่า GG หรือเปล่าครับทีมชาติไทยเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับส่งเทสลาคอยมาด้วยครับแล้วฝั่งนี้เข้ามาแบบต้องการเคลียร์ไอรอนเคอร์เทนก่อนเลยครับไปแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วก็ MCB ของด้านคุณโรเล็กครับต้องขายทิ้งครับอย่างน้อยๆยังได้เงินนะฮะแล้วก็ปั๊มรถถังออกมาสู้ครับส่วนพี่ขุนนั้นจอดทะลุฝั่งนู้นไปแล้วครับโอ้ต้องพับบ้านหนีครับตรงนี้แล้วจะยิงรถถังพังหมดครับโอ้การคอนโทรลบ้านของพี่ขุนนี่รถของพี่ขุนนี่ไม่ธรรมดาครับแล้วไรโน่3บังนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยิงแรงเลยนะฮะนี่ครับเขาพยายามที่จะจัดการไรโน่ด้วยวิธีการเอา
คนชงชานะครับไปชงเพื่อจะตีโอบนะครับดูครับเขาตีโอบมาแล้วนี่ครับเขาตีโอบมาแล้วตีโอบมาแล้วพยายามจะตีโอบครับเราจะเอา3บ้างกลับครับพี่ผมได้หรือเปล่าได้ครับกับชุดนี้แต่ว่าไม่มีไอรอนเคอร์เทนแล้วนะครับเนี่ยครับออกมาก็ลำบากครับเนี่ยครับดูโอ้ยพี่ขุนแกกัดฟันสู้อยู่นะฮะเนี่ยครับดูครับโอ้แล้วจะเอาอากาศยานมาน่าจะลำบากครับแต่ Battle for Taste ชุดนี้นี่ If you give up now I promise amnesty for you and your men เนี่ยครับโอ้ตรงกลางคุณเอ็นแลบนี่ถือว่าโหดได้ที่เลยครับอ่านจังหวะเกมอะไรต่างๆครับโอ้ต้องยอมครับเกมนี้ เกมแรกครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลิกครับฟิลิปปินส์ก็น่าจะทำได้ครับเกมแรกครับเรียบร้อยครับต้องยอมครับเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันนะฮะ2นาทีนะฮะ2นาทีคีย์ล็อฟมานะครับคุณอ่านคะแนนนิดนึงนะฮะทางด้านของฟิลิปปินส์นะฮะคุณเอ็นแลบนะครับ110,000คะแนนนะฮะคุณฟลายไฮนะฮะ110,000คะแนนนะครับคุณแลมโบ78,000คะแนนครับพี่สุดของเราครับ 42,000 คะแนนคุณโรเล็ก 20,000 คะแนนแล้วก็คุณเดเลียสนะครับ 13,000 คะแนนครับโอ้ต้องถือว่าทางนู้นเขาบาลานซ์ทีมได้ดีครับมี1พันธมิตรนี่ถือว่าต้องช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะ1พันธมิตรนี่ช่วยได้เยอะจริงๆครับเดี๋ยวต้องดูครับเขาจะสวอปโลเคชันหรือเปล่าครับเกมที่2นะครับส่งกำลังใจมาเชียร์ด้วยนะกองเชียร์นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับคุณตู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับคุณตู่ฮะทีมเวิร์กมากครับฝั่งฟิลิปปินส์ครับเขาเล่นกันค่อนข้างที่จะเข้าขาสุดๆนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่ขุนแกก็ผมก็ว่าแกเร็วแล้วนะ2นาทีคีย์ล็อกมาครับฝั่งนู้นมาพร้อมๆกันเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวดูครับคนที่เพิ่งมานะฮะ522ท่านนะครับวันนี้มีการแข่งขันระหว่างฟิลิปปินส์กับทีมของไทยนะครับตัวแทนของไทยคือ Galaxy Gang นะฮะมีประกอบไปด้วยพี่ขุนเดอะเวิลด์นะครับคุณโรเล็กนะฮะแล้วก็น้องนัทเดเลียสนะครับฝั่งของฟิลิปปินส์นี้ประกอบไปด้วยคุณแลมโบ้นะคุณเอ็นแลบแล้วก็ฟรายไฮนะครับโอ้เกมแรกนี่ทีมของทางฟิลิปปินส์นี่ขึ้นนำไปก่อนแล้วครับ1-0นะฮะเหมือนเดิมนะฮะสีฟ้านะคุณแลมโบ้นะเป็นอิรักนะครับลงมาตรงกลางสีน้ำเงินนะฮะคุณเอ็นแลบนะครับเป็นอเมริกานะฮะด้านล่างสุดสีชมพูครับเป็นฟรายไฮครับเป็นอิรักเช่นเดียวกันครับฝั่งขวาคือเดเลียสสีส้มเป็นอิรักนะฮะตรงกลางเดอะเวิลด์ก็คือพี่ขุนเป็นอิรักนะฮะด้านบนสุดคุณโรเล็กสีแดงครับเป็นอิรักครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับหมางคุณแลมโบ้ที่ทำได้ดี2เกมติดแล้วนะฮะนี่ครับล็อกหลบได้เป็นอย่างดีครับเนี่ยแล้วก็จะเห็นโลเคชั่นเห็นการวางทีมวางแผนของทางฝั่งของทางไทยเราเนี่ยเสมอนะครับฝั่งไทยนี่อยู่ฝั่งขวามือนะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีส้มเนี่ยนะฮะส่วนฟิลิปปินส์นี่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูครับส่วนหมาของทางคุณเอเลียสเนี่ยก็เปิดแผนที่ได้ดีนะฮะเห็นด้านหลังไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับโอ้หมาสีน้ำเงินนี่หมาของทางคุณเอ็นแลบนะครับเนี่ยครับมากองอยู่ตรงนี้ครับแล้วเอาเขาเรียกว่าแมงมุมครับจะมาเกือบเข้าได้ครับหันหลังครับดีครับสั่งยิงก่อนครับเนี่ยครับดูเราจะเล่นเกมเร็วเลยครับเนี่ยครับมาครับเอาคนใส่รถวิ่งมานะฮะเขารู้ครับว่าตัวพี่ขุนเองเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างค่อนข้างที่จะช้านะแกจะออกฐานแรกก่อนออกรถแรกก่อน2คันนะครับ
พอมาใช้วิธีการนี้ก็จะติดปัญหาตรงนี้แหละครับเนี่ยครับวิ่งโยกไปโยกมาครับแล้วก็จะมายิงพลังงานก่อนนะเนี่ยครับดูครับยิงพลังงานก่อนครับยิงพลังงานครับแล้วยิงพลังงานของพี่ขุนครับเนี่ยครับรถถังออกมาแล้วครับเนี่ยครับดูครับป่วนจริงครับมีคนเล่นเร็ว1คนครับเพื่อที่จะป่วนฝั่งทางนี้ครับฝั่งทางพี่ขุนเนี่ยฮะแล้วโอ้โหทำสำเร็จครับพลังงานหายไป2ชุดนี่ลำบากเลยนะฮะต้องเสียเวลาครับเนี่ยครับแล้วพี่ขุนต้องมาโยกตรงนี้ครับคือเอาจริงๆแล้วออกบาแหลกนี่ค่อนข้างช่วยได้เยอะเลยนะออกบาแหลกตรงนี้ครับบังเกอร์นะขอไปออกบังเกอร์ตรงนี้ครับช่วยได้เยอะมากครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับว่ายังไงครับจะรวมกันไปลุยเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนี่ครับตรงกลางพยายามจะไปยิงรถแร่นะครับโอ้เสียหายครับน่าจะมีแหกสักคันหรือเปล่าเกือบครับโอ้แล้วไปเขายิงฟรีครับเดลิสเนี่ยครับคอนโทรลอย่างอื่นอยู่ฮะพอกลับมาชุดนี้ก็มีการโดดนะอุ้ยฮีล็อปทำไมเราไม่ได้ยินครับเนี่ยอุ้ย3นาทีฮีล็อปมาถึงตัวแล้วนะครับโอ้ my god อย่างไวครับลัมโบ้ครับเนี่ยครับดูครับคีล็อปมาแล้วครับเกมนี้โอ้โหมาแบบเราไม่ได้ยินตอนออกเลยนะเนี่ยครับดูโอ้จริงอะไรจริงครับแล้วจะเอารถถังใส่โหเนี่ยครับของจริงครับระดับโลกครับฟิลิปปินส์ฮะมาแล้วครับทันย่าเนี่ยครับต้องบินขึ้นครับแล้วทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับถ้าบินขึ้นแล้วครับนั่นแหละครับตายไปก็600แล้วฝั่งนี้ครับพยายามที่จะเอาเนี่ยครับดูโอ้ยทันย่ามาอีกแล้วครับตามสไตล์ครับเนี่ยครับมีทันย่าโอ้ยเสียหายเสียหายครับเนี่ยครับคือไม่ใช้เอนจิเนียร์ก็ได้ครับหลัดเกมเราใช้เป็นคอมมานโดแทนอะไรเงี้ยนะครับก็เสียหายเหมือนกันครับโอ้ในฝั่งนู้นครับดูเกมที่2ก็น่าจะจบไปหรือเปล่าครับอย่างนี้ดูแล้วสถานการณ์ไม่ดีเลยครับทีมของไทยเราครับ Galaxy Gang ฝั่งขวานะดูครับเนี่ยครับรถถังออกมาก็โดนยิงร่วงหมดครับแล้วมาอีกแล้วครับทันย่าแน่นอนครับเดี๋ยวดูจะมาเคลียร์ตัวเนี่ยครับไอรอนเคอร์เทนโอ้ยทันครับใช้ได้ครับโอ้แต่ตรงนี้ครับร่วงอีกแล้วครับร่วงอีกแล้วฝั่งนี้สีไม่ถลอกเลยนะสีไม่ถลอกเลยครับแบตเตอร์พอเทสมานะครับ โอ้แล้วข้างบนนี่ใส่ไอ้ร็อกเคอร์เทนวิ่งลุยเข้ามาเลยครับโอ้เอาไม่อยู่ครับบอกเลยเนี่ยครับดูเขาคอนโทรลยูนิตได้เก่งจริงนะเนี่ยครับดูครับดูระบบด้านล่างด้วยครับโอ้โหทีมงานเราคงต้องฝึกอีกเยอะครับ Galaxy Gangโอ้โหเดือดจริงครับแบตเทิลฟอร์เทสมาเลยครับสีเงินนั่นแหละครับเรียบร้อยครับเดลีสต้องยอมครับต้องยอมครับคุณโรเล็กครับแล้วก็ต้องยอมครับพี่ขุนครับโอ้โห6นาทีเท่านั้นนะคุณแลมโบ้ครับ 78,000 คะแนนนะคุณฝ่ายไฮ 59,000 คะแนนครับคุณเอ็นแลบครับ47,000 คะแนนครับจากฟิลิปปินส์ล้วนๆนะฝั่ง Galaxy ของเราครับคุณโรเล็ก 13,000 คะแนนครับเดอะเวิลด์ 13,000 คะแนนแล้วก็คุณเดเลียส 10,000 คะแนนครับ Galaxy แกงฮะโอ้มันเป็นเทคนิคนะฮะตอนที่คีย์ล็อปออกนี้เขาอาจจะสั่งเสียงหัวเราะสั่งอะไรออกมานะครับไม่รู้เลยนะฮะมันเป็นเทคนิคนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับเสียงหัวเราะนะครับอ่าฮ่าเฮ้อๆนี่เราไม่รู้นะว่าคีรอฟออกมานะครับไม่รู้เลยนะครับถึงเวลานี่มารู้ตัวอีกทีนี่คีรอฟถึงบ้านแล้วครับ2นาทีกับอีก40กว่าวินาทีนะครับ2นาทีกับอีก40วินาทีนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ยอมสวอปนะครับไม่เป็นไรครับไปต่อครับขอเขาแล้วครับเขาไม่เอาครับคุณสไนเปอร์บอกว่าให้คุณรักร้องเพลงกบเสียงหัวเราะเขาเลยครับ อ๋อคุณโรเล็ตบอกว่าแลมโบ้เขาเล่นเป็นจุดเกิดเดียวครับอ๋อครับ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 โอ้นี่เขาซ้อมแมปเดียวเลยนะฮะโอ้ต่อไปเราต้องเป็นแมปใหม่บ้างนะครับมาครับสีเหลืองนะคุณแลมโบ้ครับเหมือนเดิมครับเป็นอิรักนะฮะขยับมาตรงกลางสีชมพูนี่คุณเอ็นแลบนะครับเป็นอิรักเช่นเดียวกันครับด้านล่างสุดนี่คุณฟรายไฮนะเป็นอิรักนะครับตอนนี้ปรับมาเป็นอิรักหมดแล้วนะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานะฮะคุณโรเล็กสีเขียวนะครับคุณพี่ขุนของเราสีฟ้านะเดอะเวิลด์นะด้านล่างสุดคุณเดเลียสสีส้มนะครับเดี๋ยวดูครับหมาคุณเดเลียสทำได้ดีครับเกมนี้แล้วก็หมาทางด้านพี่ขุนก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับยืนคุมเชิงยืนคุมเชิงนะครับอยู่ตรงกลางอยู่นะครับไปครับนี่ครับพยายามจะเปิดแมปครับเนี่ยครับมาครับหมาคุณเดเลียสเห็นแล้วครับวิ่งทะลุตรงกลางไปน่าจะเห็นหมดครับหมาคุณเอ็นแลบก็โหดเหมือนกันครับเก็บหมดแล้วก็พยายามที่จะวิ่งทะลุมาเพื่อจะเปิดแผนที่แต่มาเจอเนี่ยครับมาเจอรถแร่ยิงล่วงไปครับแล้วหมาคุณไฟไฮเปิดได้ไหมจะเอาแมงมุมมาเคลียร์หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับโอ้ทำได้ดีครับต้องเอาแมงมุมมาครับแล้วแมงมุมจะเคลียร์แมงมุมได้เหรอไม่ได้ครับแล้วกระโดดเข้าไหมไม่เข้าครับนิดเดียวครับเห็นจังหวะหันหลังแล้วเฉียวครับมีโอกาสนะครับเมื่อครู่นี้แต่ว่าทำไม่สำเร็จครับดูครับเนี่ยครับมาแล้วบังเกอร์โอ้ยเข้าได้เฉยครับเห็นครับโอ้ปืนยิงไม่ออกครับเนี่ยดูปืนยิงไม่ออกโอ้พี่ไทยเราอาจจะต้องมีใส่มหาอุดอะไรบางอย่างกับแมงมุมแน่นอนครับเนี่ยครับยิงไม่ออกครับแล้วเขาวางเลยครับบาแหลกครับการเล่นแมงมุมครับดูฝั่งนู้นนี่เขาตั้งรับเหนียวนะฮะเนี่ยครับมีบาแหลกขึ้น2จุดแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเขาบุกเราง่ายกว่าครับเพราะเราไม่เล่นบาแหลกเลยครับอาจจะต้องศึกษาวิธีการเล่นของทางฟิลิปปินส์ด้วยนะฟิลิปปินส์อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งไทยเราอยู่ฝั่งขวาครับเราจำเป็นไหมครับที่จะต้องต่อฐานออกมาเพื่อที่จะเอาบาแหลกมาวางตรงนี้บังเกอร์ขอไปเอาบังเกอร์มาวางตรงนี้นะโอ้ยตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งแมงมุมมาครับเป็นคู่นี้เห็นครับเนี่ยครับมาแล้วสีชมพูคุณเอ็นแลบมาต่อสัก 3-4 ดอกครับชวนทะเลาะเพื่อให้เสียสมาธิครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อครับข
ขณะนี้เวลา3นาที3นาทีคีรอฟต้องมาไหม3นาทีเดี๋ยวดูมาแล้ว3นาทีคีรอฟมาครับโอ้โนฝั่งเรายังนะครับฝั่งเรายังนะครับแล้วเขาพยายามที่จะเอารถถังเนี่ยโผล่เข้ามาเพื่อที่จะเคลียร์รถยิงอากาศของเรานะครับแล้วเขารู้เลยครับว่าจุดที่คีรอฟออกนี่มันใกล้สุดแล้วนะฮะยังไงก็ต้องวิ่งขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วจะมาพร้อมกับซิดช็อปเปอร์เสมอครับเพื่อจะมาเคลียร์รถยิงอากาศนะครับส่วนคุณโรเล็กก็มีเหมือนกันครับจะวิ่งสวนไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับคนยิงอากาศของทางโซเวียตนี่ถือว่ายิงแรงมากๆนะครับใช้ได้เลยครับแต่จะโดนระเบิดของคีรอฟตายก่อนหรือเปล่าครับต้องถอยหรือเปล่าครับนั่นแหละครับโดนครับตายไปหนึ่งครับแล้วฐานรถถังต้องขายหรือเปล่าครับต้องขายหรือเปล่าครับขายครับโอ้โหแล้วโอ้ยเนี่ยครับเราใช้วิธีการคือส่งบิลเดนครับมาแล้วก็ใช้รถถังก็เป็นยานเกาะครับที่คอยที่จะช่วยรักษาไว้ครับคีรอฟฝั่งนี้ล่วงแล้วแต่คีรอฟของเรานั้นเลือดยังเต็มดีอยู่เลยครับคุณโรเล็กบอกว่าขอคืนหน่อยได้ไหมแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับดูบิลเดนครับชี้เป้าครับบิลเดนนะส่วนฝั่งนี้นั้นโอ้เขาคุมสีฟ้าไว้ครับไม่ได้กินแน่ครับชุดนี้ไม่ได้กินครับบอกเลยครับเนี่ยครับแล้วพยายามจะเอารถถังวิ่งเข้าไปมีบังเกอร์อยู่ตรงกลางใส่คนอยู่ฝั่งนู้นก็ถอยลงมานิดหน่อยแล้วจะเอาโปป้ามาไล่เคลียร์จุดนี้เลยครับเมื่อสักครู่นี้บิลเดนโดนซิดช็อปเปอร์นะฮะเคลียร์ไปแล้วครับโอ้ไหวพริบเขาดีจริงครับส่วนพี่ขุนนี่จอดตรงกลางได้สำเร็จแล้วครับสีชมพูนี่คุณเอ็นแลบครับพยายามที่จะเจาะเข้าไปตรงนี้ครับพยายามที่จะเจาะเข้าไปตรงนี้ครับแต่เขาพยายามจะเคลียร์รถถังเราให้หมดครับเนี่ยครับหมดไหมน่าจะหมดครับส่วนพี่ขุนนี่มีถอยกลับมาเล็กน้อยนะกลับมาเพื่ออยากมาช่วยคุณโรเล็กตั้งรับในทางด้านของด้านบนตรงนี้ครับพอโดนเขาเจาะล่วงไปแล้วแล้วคุณเดลิสที่อยู่ตรงกลางนี่ยังมีขยับหลอกเล็กน้อยเล็กน้อยอยู่นะฮะคีรอฟฝั่งนี้ก็ไม่มาครับเพราะว่าเห็นมีป้าอยู่ตรงนี้ตรงกลางที่ใส่กันยุบยับยุบยับมีแล้วเคอร์เทนแล้วต้องถอยก่อนครับเขาใส่ม่านเหล็กมาแล้วใส่ม่านเหล็กได้ดีด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7คันครับปกติเราใส่5คันเราก็ว่าหรูแล้วนะครับรอบนี้เขาใส่มา7คันแล้วเขาจะมาเพื่อแผนการนี้ครับทำลายโป๊ะป้าก่อนครับทำลายโป๊ะป้าเพื่อจะให้คีรอฟวิ่งผ่านเข้าไปได้ง่ายๆนะฮะนี่ครับคุณเลียสกล่าวคำว่า GG เรียบร้อยครับน่าจะไม่ไหวครับเกมนี้ครับคุณแลมโบ้ครับ 58,000 คะแนนนะฮะคุณฟรายไฮครับ 50,000 คะแนนนะฮะคุณเอ็นแลบนะครับ 32,000 คะแนนนะฮะกาลิซี่แก๊งครับเดเลียสครับ 12,000 คะแนนนะฮะคุณโรเล็ก 11,000 คะแนนแล้วก็พี่ขุนวงเราครับ 10,000 คะแนนครับหมดจริงอะไรจริงไทยแลนด์สู้ๆคุณเดเลียสครับฝั่งนึงเขาเรียกนะฮะคุณเดเลียสเขาเรียกนะฮะคุณเดเลียสโอ้โหครับทีมฝั่งนู้นเขาไม่สวอปนะครับเขาไม่ได้สวอปทีมด้วยนะฮะเขาจะอยู่ซ้ายอย่างเดียวนะครับถ้าให้สลับฝั่งเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะฝั่งนู้นเหมือนเขามาแบบ
เนียนๆเลยอ่ะมาฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะครับอืมเขาไม่สลับฮะเขาไม่สลับโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้าต้องดูครับว่าจะมีเชนแมปไหมนะครับเดี๋ยวผมลองถามดูก่อนนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแมปไหมนะครับเออคุณรอนี่คิดเป็นผมนะฮะเปลี่ยนแมปเปลี่ยนแมปนะครับพรุ่งนี้เพจอาเซียนแตก โอ้เขาชนะแบบฝั่งเรานี่สู้ยากเลยนะครับฝั่งเรานี่สู้ยากเลยครับอยู่ต้องดูว่ายังไงต่อบอกว่าจะอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวต้องรอเขาคุยกันหนึ่งนะฮะเขาไม่ยอมสลับไม่ยอมเปลี่ยนแมปครับฟิลิปปินส์เล่นอยู่แมปเดียวตำแหน่งเดียวด้วยอืมครับใช่ครับคุณแลมด้านะฮะเดี๋ยวรอเขาเจรจากันหนึ่งนะฮะเขาจะเล่นแมปเดิมครับเขาจะเล่นแมปเดิมครับอืมแต่ให้ปิดซูเปอร์วาปอนฮะให้ปิดซูเปอร์วาปอนครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับปิดซูเปอร์วาปอนครับเราไม่ยอมสวอปฝั่งด้วยนะเขาจะอยู่ฝั่งนู้นครับอืมลองดูครับลองดูโอ้เล่นเป็นอยู่แบบเดียวเหรอครับฟิลิปปินส์ไม่น่าใช่นะครับมันต้องหลากหลายสิครับอ๋อต้องเป็นคุณตุ้มหูนะพี่ขุนบอกต้องเป็นคุณตุ้มหูนะเพราะว่าคุณตุ้มหูนี้จะถนัดแมปนี้มากนะครับคุณเบนเน็ตบอกว่าจับมัดมือชกเลยแบบเล่นงี้ไม่ได้ดิ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเขาอุตส่าห์มาเล่นให้เราดูสนุกสนุกนะอย่าไปซีเรียสมากนะครับดูสนุกสนุกไปก่อนนะฮะคุณกบบอกยอมเขาเถอะครับนะครับเขาเล่นแมปนี้กันตลอดนะฮะคุณสุทัศน์บอกว่างั้นแยกย้ายก่อนไหมให้เขาไปซ้อมฝั่งขวาก่อนนะเดี๋ยวมาดูครับแบบไม่เปิดซูเปอร์แวปปอนนะครับไม่เปิดซูเปอร์แวปปอนนะครับฝั่งซ้ายนี่เหมือนเดิมนะเป็นอีรักทั้งหมดนะครับไม่ต้องบรรยายว่าเป็นอะไรแต่ว่าด้านบนนี่แลมโบ้นะฮะฝั่งฟิลิปปินส์นะครับฝั่งซ้ายนี่ฟิลิปปินส์อยู่แล้วนะฮะสีม่วงคุณเอ็นแลบแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับคุณฟรายไฮนะครับฝั่งขวาครับคุณโรเล็กนะฮะกาแล็กซี่แก๊งทีมไทยของเราเองนะครับตรงกลางพี่คุณดูโบครับสีเขียวแล้วก็ด้านล่างสุดครับคุณเดเลียสนะครับสีฟ้าครับเดี๋ยวดูครับไม่ดีครับนี่ครับโดนก่อนหรือเปล่าล่วงครับเรียบร้อย ส่วนหมาคุณแลมโบ้นี่ขึ้นไปเปิดโลเคชั่นด้านบนนะครับแล้วก็หมายตัวหนึ่งของทางคุณโรเล็กครับขึ้นไปบ้างหรือเปล่าไม่ครับวิ่งไล่กันอยู่ครับด้านล่างเป็นไงต่อโอ้เห็นหมดแล้วครับนี่น่าจะเห็นครับมาอย่างนี้ลึกๆเลยครับเสียบลึกมาเลยครับดูครับโอ้แล้วส่งแมงมุมมาครับเกมนี้ไม่ได้เปิดซูเปอร์เวปอนนะครับเกมนี้ไม่ได้เปิดซูเปอร์เวปอนนะครับน้องรักบอกว่าดูสนุกสนุกฮาๆนะเหมือนน้องรักร้องเพลงนะครับแต่คนไทยไม่เป็นอย่างนั้นครับรู้สึกจะหัวร้อนกันแล้วนะครับกติกาไม่ค่อยแฟร์ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ
็ต้องบอกว่าเราเล่นด้วยความเพลิดเพลินแล้วกันนะครับจะมาวัดกันด้วยกติกาแบบนี้คงวัดกันไม่ได้ครับแล้วจะรวมตัวกันยิงรถถังเลยหรือเปล่านั่นแหละครับถอยออกมาถอยฉากมา1นาทีครับแล้วพยายามจะใช้เซนที่มาเคลียร์แมงมุมเข้าครับสีเขียวได้ฐานรถถังไป1ฐานครับแมงมุมเข้าครับแมงมุมเข้าครับยิงทิ้งหรือเปล่าโดนไปอีก1ดอกหรือเปล่าครับนั่นแหละครับโดนอีกครับโอ้ยแต่ถือว่าทำได้ดีนะฮะถือว่าทำได้ดีครับพยายามเอารถแร่มาล่อดาเมจครับสีส้มคุณฟลายไฮครับนี่ครับรู้ว่าจะแตกอยู่แล้วครับก็เอาไปล่อดาเมจกลับไปที่ดึงทางด้านทีมไทยนี่กลับมานะครับแมงมุมมาชุดนี้โดนอีกแล้วสีเขียวต้องยิงทิ้งหรือเปล่าต้องยิงทิ้งหรือเปล่าครับไปหาเพื่อนนั่นแหละครับยิงทิ้งครับเรียบร้อยครับแมงมุมครับถ้ามีเยอะสู้ได้ครับแล้วจะบุกต่อเลยไหมถ้าบุกต่อเลยก็มีโอกาสครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยฐานรถถังก็ยังตั้งลำไม่ได้นะครับเราก็ค่อยๆบุกไปแบบนี้นะครับฐานนู้นจำเป็นที่ต้องใช้เป็นแมงมุมแทนนะครับจำเป็นที่ต้องใช้เป็นแมงมุมแทนครับนี่ครับดูแล้วครับนี่ครับดูแล้วครับต้องบุกครับนี่ครับนี่ครับโอ้น่าจะไปดูยิงฐานรถถังก่อนหรือเปล่าหรือยังไงโอ้ยไปเคียงนี้ไม่ดีครับต้องเข้าไปเลยครับด้วยความสามัคคีคือพลังครับคนไทยใช่หรือเปล่านี่ครับยังโยกที่จะยิงตัวบังเกอร์ตัวนี้อยู่ครับน่าเสียดายครับโอ้เขาพยายามจะตัดเงินครับนี่ครับโอ้แล้วคีย์ล็อกมาแล้วคีย์ล็อกมาแล้วครับน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งครับแบบนี้เนี่ยครับโอ้แล้วแมงมุมมาเรื่อยเลยครับตอนนี้แมงมุมมาเรื่อยเลยครับตอนนี้น่าจะจบด้วยคีย์ล็อกลำเดียวหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูโอ้มาไม่ถึงครับมาไม่ถึงครับไม่ถึงครับได้แค่ฐานคนครับไม่คุ้มครับชุดนี้แล้วฝั่งนี้ว่าไงครับคุณโรเล็กครับยังมีรถถังเรามีรถถังอีกคันนึงครับโดนยิงแหกไปอยู่ฝั่งนี้โดนยิงก็ค่อนข้างแรงดูเหมือนกันอยู่นะฮะแล้วพยายามจะขึ้นไปเก็บแร่ด้านบนครับสีม่วงเนี่ยคุณเอ็นแล็บเกมนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะลำบากแล้วนะโดนตัดเงินแล้วก็โดนทำลายฐานไปค่อนข้างเยอะนะครับรถแร่นี่เหลือแค่คันเดียวนะครับรถแร่นี่เหลือแค่คันเดียวครับแล้วทางคุณแลมโบ้นี่พยายามที่จะมาตัดตรงกลางนะแต่โดนคุณเดลิอัสเนี่ยวิ่งเข้ามาลุมก่อนครับแล้วพังเองด้วยครับโอ้ยแล้วเหยียบคนเลยครับเหยียบคนเลยครับทะลุเข้าไปเลยหรือเปล่าครับนั่นแหละครับทะลุเข้าไปแนวหลังครับทะลุเข้าไปแนวหลังเพื่อจะตัดรถแร่ก่อนครับมันทำได้ง่ายครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถจะมีเงินเพื่อที่จะสั่งรถถังนะซื้อรถถังนะฮะแต่ประเทศไทยไม่ค่อยใช้หรอกครับรถถังฮะส่วนใหญ่จะใช้เป็นเรือดำน้ำนะครับมีเงินก็จะซื้อเรือดำน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับพยายามจะเอาเดโซเลเตอร์เข้ามาช่วยครับรถถังแหกแล้วครับแล้วยังไงต่อครับแหกอีกครับแมงมุมครับเทสลาคอยมาครับเทสลาคอยมาครับเนี่ยครับดูแล้วรถถังชุดนี้จะพังหรือเปล่าแมงมุมมาทำไมครับนั่นโอ้แมงมุมของฝั่งคุณแลมโบ้ครับคุณแลมโบ้พยายามจะมาแบกเพื่อนอยู่นะฮะส่วนฝั่งของพี่ไทยเรานั้นเนี่ยครับฐานพยายามที่จะยิงฐานแรกของทางสีม่วงก่อนนะครับต้องขายทิ้งครับไม่ขายนี่ไม่ได้เงินเลยนะถ้าพังนี่คือไม่ได้เงินเลยครับเนี่ยครับส่วนรถถังของพี่ขุนนั้นก็โดนอยู่ครับตรงกลางต้องยอมขายฐานรถถังออกไปโอ้แล้วส่งคนมาด้วยครับคุณโรเล็กฮะคุณเอเลียบกล่าวว่า GG ครับถ้า GG ต้องขายออกไปครับนั่นแหละครับถูกครับสู้ไม่ได้แล้วสู้ไม่ได้แล้วครับโอ้เกมนี้ทำได้ดีครับเดี๋ยวดูครับคุณแลมโบ้ยังไม่ยอมนะฮะ 3-1 แบบนี้ก็ยอมเถอะพี่นะครับเสียเวลาครับยังจะสู้อีกนะฮะยังจะสู้อีกนะฮะเนี่ยครับดูของเรานี่เกมนี้สีถลอกไปนิดหน่อยครับพอไม่เปิดซูเปอร์เวปป้อนนี่ก็คลายความก็เรียกว่าอะไรคลายความกังวลไปได้เยอะนะครับคลายความกังวลไปได้เยอะครับโอ้ส่งคีล็อกมาเหมือนกันครับทางด้านพี่ขุนแล้วแมงมุมเข้าตัวนี้เห็นหรือเปล่ายิงทิ้งแล้วเรียบร้อยโอ้คุณแลมโบ้นี่แกจะไม่ยอมเลยนะแก
แกจะไม่ยอมเลยนะฮะนั่นแหละครับขึ้นมาตรงนี้เลยครับได้ยิงฟรีครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยครับยิงฟรีครับนั่นแหละครับถูกแล้วคุณเดเลียสยังไงต่อโอ้จะเอาเดสเลเตอร์มาเคลียร์รถถังครับถือว่าทำได้ดีนะเดสเลเตอร์ตัวนี้แต่ว่ามีคีย์ล็อกมาครับฝั่งทางเรานี่บอกไม่ต้องรีบครับรถถงรถถังนี่ค่อยๆเคลียร์ได้ครับนี่ครับเอาแมงมุมไปเคลียร์ครับชุดนี้แมงมุมไม่โดนครับแมงมุมไม่โดนพวกสารเคมีพวกนั้นครับแล้วก็น่าจะจบไปครับเกมนี้สบายๆแล้วนะครับใสๆแล้วครับก็เหมือนกับพอปิดซุปเปอร์ป้อนแล้วเราก็มีความกังวลใจน้อยลงไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับแล้วก็ต้นเกมเนี่ยต้องบอกว่าเราสามัคคีกันมากนะฮะพยายามที่จะรวมรถถังแล้วก็เจาะเข้าไปที่ตรงกลางก่อนที่เขาจะสร้างตัวบังเกอร์ขึ้นมานะครับคะแนนเป็นกำลังใจให้กับ Galaxy Gang นิดนึงนะฮะคนไทยของเรานะครับคุณโรเล็กนะฮะ 82,000 คะแนนครับพี่ขุนเดอะเวิลด์นะครับ 64,000 คะแนนคุณเดเลียสคุณน้องนัทนะฮะ 63,000 คะแนนครับฝั่งฟิลิปปินส์คุณแลมโบ้นะฮะ 28,000 คะแนนคุณฟรายไฮ 16,000 คะแนนแล้วก็คุณเอ็นแล็บนะครับ 8,560 คะแนนครับคุณเอ็นแล็บนี่อยู่ตรงกลางนะครับโดนไปก่อนเลยนะครับคุณเอ็นแล็บอยู่ตรงกลางโดนไปก่อนเลยก็ทำให้น่าจะสู้ลำบากครับไทยแลนด์สู้สู้กองเชียร์มาครับกองเชียร์มาครับเดี๋ยวดูครับทำได้ดีครับเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ได้เปิดซูเปอร์เวปอนนะฮะไม่ได้เปิดซูเปอร์เวปอนนะครับคุณสุทัศน์นะฮะกองเชียร์มานะฮะคุณสุทัศน์ขอบพระคุณคุณสุทัศน์ด้วยนะครับคุณเนโครคาชิด้วยนะฮะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมก็กดเรดดี้นะฮะมาครับหากพร้อมแล้วไปดูอีกเกมนึงครับไม่มีซูเปอร์แวปปอนครับฟิลิปปินส์ฝั่งซ้ายทีมไทยฝั่งขวาทั้งหมดล้วนเป็นอิรักเดี๋ยวไปดูครับคุณต้นโรเบอร์ตันนะครับทีมเราน่าจะเริ่มชินกับแมปใช่ครับ 3-1 ตีไข่แตกมาแล้วปูนปูนไทยแลนด์ปูนปูนนะไทยแลนด์ปูนปูนนะครับสามัคคีคือพลังครับไม่ใช่คือพังนะคุณพานุพงษ์เชื่อมสกุลนะครับคุณแลมโบ้ดูจนรู้แท็กติกตำแหน่งการสร้างก็ที่เดิมๆถ้าได้ศึกษา GG สู้ได้สบายถูกต้องครับพี่ประบางสบายชิวครับมีการวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีนะฮะพี่ขุนมีทักทายเขาไปด้วยครับว่านูบ พี่ขุนนะฮะเดี๋ยวดูเกมนี้ครับฝั่งซ้ายฟิลิปปินส์เหมือนเดิมนะฮะคุณแลมโบ้ด้านบนนะฮะตรงกลางเนี่ยเป็นคุณเอ็นแล็บเหมือนเดิมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นคุณฟรายไฮนะครับฝั่งขวาพี่ขุนอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะด้านล่างเป็นคุณเดเลียสนะครับด้านบนเป็นคุณโรเล็กซ์นะครับเดี๋ยวดูครับตรงกลางเนี่ยเขาจะมีการยึดโลเคชั่นกันเพราะมันค่อนข้างสำคัญนะฮะการที่จะไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้เข้ามาเห็นฐานของเรานั้นนะครับเนี่ยครับยิงทิ้งไปแล้ว1ครับฝั่งเรานั้นมีไปไหมมีคุณเดเลียสนะฮะคุณเดเลียสคุณโรเล็กซ์นะครับไปนะครับเราจะไปทางเดียวกันนะครับฝั่งนี้เห็นไปแล้วล่ะฮะนี่ครับวิ่งวนอ้อมไปฝั่งนู้นก็น่าจะเห็นครบแล้วนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีหมาของทางคุณเอ็นแล็บครับที่เนี่ยครับวิ่งมาก็โดนยิงล่วงไปครับฝั่งทางคุณเอ็นแล็บเนี่ยพยายามที่จะใช้แมงมุมนะครับเนี่ยครับต่างคนต่างใช้แมงมุมครับกำจัดหมาไปตัวก็ลดต้นทุนไปนิดนึงแล้วพยายามจะเข้ารถแร่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเขาสร้างเซนที่ขึ้นมารอเลยนี่ครับเผลอต้องโดนไปหนึ่งทีครับอย่างนี้ต้องสร้างฐานซ่อมครับแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับแต่ว่าเทคนิคของทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีการสร้างบังเกอร์นะฮะตรงกลางตรงนี้ฮะเพื่อที่จะให้รถถังเนี่ยไปได้ลำบากนะครับเดี๋ยวต้องดูนิดนึงนะฮะส่วนการสร้างรถถังของพวกเรานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ช้าไปกว่าเขาสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับสามัคคีคือพลังครับ
พยายามจะรวมตัวกันเจาะนะครับทำลายเซนที่ไปก่อนครับรถถัง3คันเนี่ยครับคุณเดลิอัสแล้วก็คุณโรเล็กนะมาอีกแล้วครับถ้าทะลุเข้าไปข้างหลังเลยก็น่าจะเนี่ยครับดูครับเป็นไปได้ครับเพราะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสู้กับเซนทรีหรืออะไรอย่างงี้นะฮะแล้วพยายามที่จะดึงรถถังให้ไปข้างหลังเยอะๆนะครับเพื่อไม่ให้มาสร้างบังเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับระหว่างนั้นก็เนี่ยครับโยกจังหวะซ้ายทีขวาทีแล้วเห็นว่าต้องมาตรงกลางเลยเอารถถังมารวมทั้งหมดอยู่ที่ตรงกลางนะทีมไทยเรากาแล็กซี่แก๊งครับแต่ตรงกลางนี่พยายามจะโผงใส่เข้าไปแต่เสียเปรียบแน่นอนครับไปยืนตรงนี้เนี่ยต้องโดนบังเกอร์ยิงครับแล้วเข้าไปลึกแบบนี้ครับคุณเดเลียสน่าจะไม่ดีครับนี่ครับพยายามจะเอาอู้แล้วด้านบนครับคุณโรเล็กทำได้ดีครับนี่ครับเคลียร์บังเกอร์ไปก่อนครับจะเคลียร์บังเกอร์ไปก่อนไหมเนี่ยครับเดี๋ยวดูจะเคลียร์บังเกอร์ไปก่อนไหมยังครับยังไม่เคลียร์บังเกอร์ครับยิงรถถังก่อนครับคุณแลมโบ้นี่ก็พยายามที่จะเนี่ยครับคุณโรเล็กเอาคนนะเอาคนมายืนช่วยทำดาเมจครับยิงได้เร็วจริงครับเคลียร์เซนที่ได้ครับแล้วพยายามจะเอาคนเนี่ยมายืนทำดาเมจตรงนี้ครับเนี่ยครับเซนที่ออกมาก็ล่วงครับล่วงไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะตรงกลางนี่พี่ขุนเจาะเข้าไปได้หรือยังยังนะครับยังนะครับเจอเซนที่ยิงนี้น่าจะแหกครับนั่นแหละครับโอ้ถ้าเล่นแบบนี้เราเสียเปรียบครับถ้าเจาะเข้าไปแล้วโดนบังเกอร์ยิงครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกทางเนี่ยครับเขาสร้างมาแล้วครับบังเกอร์แล้วก็เซนที่คู่กันแบบนี้ไม่ง่ายแล้วครับเราต้องขึ้นอู้คีรอฟฝั่งนี้มาก่อนหรือเปล่าไหนดูฝั่งไหนเอ่ยคีรอฟนั่นแหละครับคุณแลมโบ้เหมือนเดิมครับแล้วพอคีรอฟออกแบบนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอารถถังมาช่วยเคลียร์พื้นราบก็คือในส่วนของเนี่ยครับต้องโปป้าไปแล้วโปป้าไปก็จะโดนชุดนี้ยิงแหกล่วงลงไปนะฮะเนี่ยครับต้องขายเลยครับต้องขายเลยครับเนี่ยครับดูต้องขายแล้วสีเหลืองเจาะเข้ามาลึกแบบนี้รถถังหายไปไหนหมดโอ้ยเข้าไปยิงไปทั้งแล็บครับเขาทำได้ดีจริงครับแล้วพี่ขุนไปไหนครับเนี่ยโอ้รถถังพี่ขุนหมดไปแล้วครับไปหมดกับคีย์ล็อกครับแล้วฝั่งนี้คุณเดลิอัสพยายามที่จะมาป้องกันรถแรกของตัวเองครับเพราะว่าถ้าสูญเสียรถแรกไปเนี่ยการเงินมีปัญหาแน่นะครับแล้วตรงนี้พี่ขุนพยายามที่จะบังคับคีย์ล็อกเพื่อที่จะเข้าไปลึกๆนะแล้วเขาเล่นอโพคาลิฟเลยครับเนี่ยครับดูแล้วพี่ขุนพยายามจะฉีกหนีทางด้านของตัวแฟลชแคนนอนครับแล้วได้ด้วยครับจะไปต่อหรือเปล่าครับโดนยิงอยู่พี่ขุนแกยังนิ่งอยู่นะฮะจะไปต่อแล้วครับหันกลับมาคอนโทรลแล้วไม่ทันครับฝั่งนี้โอ้สถานการณ์ไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยครับเนี่ยครับมาเคลียร์รถแร่ของฝั่งทางคุณเดเลียสหมดนะครับแล้วถ้ารถแร่หมดอย่างนี้ก็ใส่ต้องกล่าวก็จีจีเช่นเคยครับเนี่ยครับดูกล่าวก็จีจีเช่นเคยครับเรียบร้อยครับต้องยอมต้องยอมครับI will make you pay for that เรียบร้อยไม่ไหวครับเกมนี้ครับดูคะแนนสักนิดนึงฮะคุณฟรายไฮนะ3 130,000 คะแนนนะคุณแลมโบ้ 56,000 คะแนนคุณเอแล็บ 56,000 คะแนนนะคุณโรเล็ก 32,000 คะแนนแล้วก็พี่ขุนเดเวลนะฮะ 16,000 คะแนนคุณเดเลียส 15,000 คะแนนครับเรียบร้อยครับเกมนี้